แต่ก็ผมก็ยืนยันว่าเรื่องของค่าแรงนั้นนะครับพรรครวมไทยสร้างชาติจะต้องดูแลให้มีค่าแรงเพิ่มขึ้นอีกอย่างแน่นอนแต่การจะกำหนดว่าค่าแรงเท่าไหร่นั้นมันต้องดูตัวเลขกับความเป็นไปได้ด้วยผมยกตัวอย่างว่าถ้าเราประกาศขึ้น600ประกาศขึ้น600แต่ทำไมต้องไปขึ้นเอาในปี70ล่ะครับพี่น้องถ้าคุณเป็นรัฐบาลถ้าคุณเป็นรัฐบาลคุณก็ประกาศที่ว่าถ้าเป็นแล้วจะขึ้นให้ทันที600ทำไมไม่ประกาศล่ะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดพรรครวมไทยสร้างชาตินั้นนะครับเราจะขึ้นค่าแรงเราจะเพิ่มเงินเดือนค่าตอบแทนอะไรเราต้องดูความเป็นไปได้ของงบประมาณแผ่นดินด้วยข้อที่1ข้อที่2เราต้องดูอะไรรู้มั้ยครับขึ้นค่าแรงสูงขึ้นค่าแรงสูงผู้ประกอบการนายทุนเขาอยู่ได้ไหมเกิดขึ้นสูง600นายทุนไม่มีใครมาลงทุนพวกเราแรงงานไม่ตกงานเหรอครับเขาไม่จ้างงานแล้วแรงงานจะเอางานที่ไหนทำล่ะครับจะเอางานที่ไหนทำล่ะครับถูกไหมมันต้องดูองค์ประกอบร่วมกันว่าขึ้นให้แล้วนะครับรัฐบาลขึ้นให้แล้วนายทุนผู้ประกอบการนะครับเขาอยู่ได้ไหมใช่ไหมครับพี่น้องถ้าผมจะหาเสียงจะเอาใจผู้ใช้แรงงานผมประกาศเลยว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลเป็นแกนรัฐบาลถ้าลุงตู่กลับมาเป็นนายกอีกขึ้นไปเลย 1,000 บาทขึ้นไปเลย 1,000 บาท 1,000 บาทผมถามว่าการหลอกลวงพี่น้องประชาชนการหลอกลวงพี่น้องประชาชนแล้วทำไม่ได้เสียหายไหมหลอกลวงไหมสัญญาว่าจะให้ไหมและก็เป็นการสัญญาว่าจะให้สุดท้ายก็มีความผิดนะครับกกต.ก็อาจจะสอยได้นะครับดังนั้นการจะประกาศขึ้นนโยบายอะไรขอให้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงโดยเฉพาะค่าแรงต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงครับต้องให้ทุกฝ่ายอยู่ได้ด้วยครับขอบคุณครับโอ้โหบนเวทีว่าร้อนแล้วด้านล่างก็ร้อนนะฮะใจเย็นๆนะฮะเอาคุณช่ออย่าให้คุณช่อกับเพื่อไทยนะเพราะถูกพาดพิงนะครับพี่แอมโบเชิญข้างในอีกรอบได้ไหมคะเอาแล้วฮะเอาแล้วฮะพี่แอมโบคะหรือจะให้เพื่อไทยด้วยครับพร้อมกันสี่ไม่เป็นไรค่ะพี่ประเสริฐน่าจะมีเรื่องเยอะเหมือนกันค่ะ4ปีที่แล้วพี่ป้ายหาเสียงพลังประชารัฐทุกวันนี้ยังอยู่ตามชุมชนแออัดต่างๆที่เขาเอาไปทำฝาบ้านเนาะค่าแรง420บาทที่ขึ้นให้เขายังเป็นรัฐบาลข้อที่1รอบนี้พี่บอกพี่จะขึ้น 1,000 บาทและอย่าบอกตอนนั้นเป็นพลังประชารัฐพี่คิด 1,000 บาทเอาไม่เป็นไรน้องน้องไม่เป็นไรดีไม่เป็นไรถ้าจะมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนว่าขึ้น 1,000 บาทแล้วทำไม่ได้พี่น้องกระด่าเอาอย่ามาหลอกพี่น้องแล้วตอนหาเสียง420บาทนี่คิดว่าทำได้ไหมคะก็เราก็ขึ้นให้ดูแลมาตลอดแล้วก็แต่มันจะไม่ถึงยอดแต่ว่าขึ้นให้ไหมขึ้นให้ไหมขึ้นจากเดิมไหมน้องจะมาขึ้นไหมขึ้นสิครับขึ้นทุกท่านคะแฟกเช็คนะคะค่าแรงขั้นต่ำประเทศไทยไม่ขึ้นมาเป็นเวลา12ปีคงที่อยู่ที่300กว่าบาทพรรคก้าวไกลจึงบอกว่านี่ไม่ใช่ประชานิยมนี่คือความซื่อสัตย์ที่พรรคต้องทำให้กับประชาชนผู้ใช้แรงงานประเทศไทย450บาทขึ้นทันทีมีเงินช่วย SME 6เดือนแรกวงเงิน 16,000 ล้านบาทไม่กระทบกับผู้ประกอบการค่ะขอบพระคุณค่ะยกแรกนั่นเป็นนโยบายของพรรคนะครับก้าวไกลก็เรื่องของก้าวไกลแต่บนพื้นฐานของรวมไทยสร้างชาติต้องทำให้ประชาชนอยู่ได้ด้วยคาเลตี้อยู่ดีกินดีอยู่ได้ครับพี่น้องครับ